อีกหนึ่งเรื่องที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางก็คือกรณีการทำพิธีณหน้าทองครับล่าสุดครับทางด้านเจ้าวาดวัดสารารีจังหวัดนนทบุรีที่ทำพิธีนี้ก็ยุติการทำพิธีแล้วนะครับหลังจากที่คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีลงไปตรวจสอบถึงวัดครับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีครับเดินทางไปตรวจสอบภายในวัดสารารีตำบลบางไผ่อำเภอเมืองนนทบุรีก็พบว่ายังมีชาวบ้านหลายคนยังไปรอให้พระครูสมุทรนพดลปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดสารารีทำพิธีลงณหน้าทองกันอยู่ครับโดยคณะสงฆ์ก็เข้าพูดคุยกับเจ้าวาดวัดสารารีอยู่นานกว่า30นาทีโดยพระครูสมุทรนพดลจึงยอมหยุดทำพิธีลงณหน้าทองครับส่วนกรณีที่ในโซเชียลมีเดียอ้างว่ามีการใบ้หวยเจ้าวาดยืนยันนะครับว่าไม่เคยให้เลขหรือว่าให้หวยเช่นเดียวกับกรณีการจำหน่ายลอตเตอรี่ภายในวัดซึ่งอ้างว่าผู้ค้านำสลากมาจำหน่ายเองคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวตักเตือนทางเจ้าวาดยอมรับก็จะทำตามนะครับโดยจะมีการห้ามไม่ให้กลุ่มผู้ค้านำลอตเตอรี่มาจำหน่ายภายในวัดอีกพร้อมทั้งจะหยุดทำพิธีลงณหน้าทองครับท่านเจ้าวาดก็ยอมรับว่าได้ทำณหน้าทองอยู่จริงแล้วก็ทางคณะสงฆ์ที่ลงไปเนี่ยก็จะมีพระวินัยาธิการลงไปด้วยค่ะตามที่เจ้าคณะจังหวัดท่านแจ้งให้ลงไปในพื้นที่ค่ะแล้วก็ทางเจ้าว่าท่านก็เลยบอกคุยกับคณะสงฆ์ของจังหวัดว่าอันนั้นที่ได้ทำนะเป็นจริงได้ทำจริงแต่จะขอแก้ไขค่ะก็คือแต่ขอแก้ไขโดยที่เรื่องหน้าทองนี้จะไม่ให้มีการทำพิธีต่อค่ะด้านเจ้าวาดวัดสารารียืนยันนะครับว่าการทำพิธีลงหน้าทองไม่เคยแตะต้องเนื้อตัวนะครับแต่จะใช้เทียนไขเจิมที่หน้าผากเจตนาก็คือต้องการให้ผู้ที่ทำพิธีมีสติในการดำเนินชีวิตไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นนะครับซึ่งเมื่อมีการขอให้หยุดทำพิธีก็จะปฏิบัติตามครับก็มีประเด็นอยู่เรื่องการลงณก่อนประเด็นนี้ก็เลยต้องระงับไว้ก่อนแล้วก็มีประเด็นที่สองก็คือเรื่องร้านขายลอตเตอรี่จริงๆเรื่องนี้เราก็เลยแจ้งไปว่าร้านขายลอตเตอรี่เนี่ยเราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีจักรยานปั่นมาขายเราไม่ได้ให้ขายเนาะก็เลยมีข้อตกลงว่าจะขึ้นป้ายสั่งห้ามจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลภายในวัดผู้สื่อข่าวสังเกตบรรยากาศที่วัดเนี่ยก็พบว่ายังมีประชาชนแล้วก็ลูกศิษย์เดินทางมาถวายสังฆทานประพรมน้ำมนต์อย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้พระครูสมุนพดลจะยุติลงณหน้าทองแล้วก็ตามครับค่ะมาเจิมนะแล้วก็มาเขียนหัวใจเศรษฐีค่ะแล้วทำมันข้อดีอะไรครับคือหนึ่งคือเป็นที่พึ่งทางใจค่ะพี่คือบางทีเรามีปัญหาหรืออะไรเรามาพบพระอาจารย์อะไรเงี้ยเรากลับไปเราสบายใจก็ดีขึ้นแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาจากจังหวัดไหนรอคิวนานไหมครับหนูมาจากนนทบุรีค่ะรอคิวแล้วแต่วันนะคะอย่างวันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะค่ะพี่แล้วถ้าจะข่าวจากไหนมาครับพอดีหนูทราบจากพวกวัดแบบทางเพจอย่างเงี้ยค่ะก็มาลองตามอะไรเงี้ยแต่หนูมาหลายครั้งแล้วค่ะพี่ถ้าความรู้สึกคือรู้สึกเสียดายนะคะเพราะว่าในการเจิมก็คือจริงๆแล้วอ่ะอย่างลูกศิษย์ที่เข้ามาพบหลวงพ่ออย่างเงี้ยทุกคนก็คือจะมีแบบว่ามีปัญหามีเรื่องกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือในการเจิมอ่ะมันก็เป็นก็เรียกอะไรนะคะก็คือเป็นแบบเจิมเพื่อสิริมงคลกับเราอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนอ่ะคือมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเศรษฐกิจมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะทำเพื่อให้เรารู้สึกว่าไปประกอบอาชีพรู้สึกว่าเรามีขวัญและกำลังใจมากกว่าค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่ทำไปแล้วแล้วกลับมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีประสบความสำเร็จขณะที่บุคคลท่านนี้คุณหน้าคุณตากันดีนะครับครับคุณศรีสุวรรณจันยาครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังมหาเถรสมาคมผ่านทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอให้ใช้อำนาจตามพรบคณะสงฆ์ปี2505และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อสั่งห้ามพระภิกษุในศาสนาเผยแพร่ศาสนาโดยวิธีการเจิมหน้าผากด้วยแผ่นทองคำเปลวหรือการเขียนยันหัวใจมหาเศรษฐีลงบนฝ่ามือ
และการลงณหน้าทองให้กับพุทธบริษัทโดยเด็ดขาดนะครับหากมีพระรูปใดฝ่าฝืนให้ทำการจับสึกหรือว่าถอดถอนสมณศักดิ์ที่มีเลยครับครับหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะลงณหน้าทองเนี่ยมาจากอะไรแล้วทำไมต้องลงณหน้าทองคือมีสื่อหลายแห่งอะค่ะเขาให้ข้อมูลตรงกันว่าการลงณหน้าทองน่าจะมาจากลัทธิพราหมณ์ค่ะซึ่งก็สืบเนื่องกับวรรณคดีชื่อดังเรื่องของรามเกียรติ์ด้วยรามเกียรติ์นะคะจะมีตัวละครชื่อเรื่องของพระลักษพระลักษ์เนี่ยจะมีพระวรกายที่เป็นสีทองนะคะแบบทองอารามสง่างามแล้วก็เป็นที่รักของเทวดาเป็นที่รักของประชาชนด้วยคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเข้าข่ายของเมตตามหานิยมด้วยก็คือถ้าหากใครเนี่ยที่อยากจะมีคนรักนะคะมีคนเมตตาก็ให้เอาทองเนี่ยมาแปะที่หน้าเหมือนกับพระลักษ์นะคะคราวนี้ก็เลยมีการเอาแผ่นทองนะที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งมงคลอยู่แล้วมาแปะบนใบหน้าก็เลยเป็นที่มาของลงณหน้าทองนั่นเองค่ะแต่จริงๆถ้าดูในเรื่องนี้นะครับก็มีการนำมาใช้เป็นกุศโลบายเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็ใช้เรื่องนี้นะครับจูงใจให้เด็กๆเนี่ยมาบวชเรียนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะได้วิชานี้เนี่ยก็ต้องมาบวชเรียนเพื่อที่จะศึกษาเรื่องของภาษาบาลีเขียนภาษาขอมนะครับก็เป็นกุศโลบายที่ทำให้เด็กๆเนี่ยมาบวชเรียนกันเพราะว่าในอดีตเนี่ยผู้ใหญ่สมัยก่อนอาจจะมองเด็กๆว่าสนใจแค่เรื่องรักๆใคร่ๆนะครับแล้วก็อาจจะไปดูเรื่องของลักษณะอะไรก็ได้คาถาที่สามารถที่จะจูงใจให้คนเนี่ยมารักมาชอบได้ก็เลยใช้กุศโลบายเนี่ยนะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยมาบวชเรียนกันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับประเด็นเรื่องของความเชื่อแน่นอนว่าก็จะมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่เนืองๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องว่ากันไปทั้งข้อกฎหมายเรื่องของพระธรรมวินัยด้วยเป็นสิ่งที่เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและเราจำเป็นต้องนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วยนะครับ